หนึ่งพี่ก็โอเคนะเฮ้ยจะไม่ให้ผมหลับได้ไงเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยมีหลายคำถามนี่ไม่จบเนี่ยอ๋อพอก่อนแล้วมั้งนี่มัน 3:58 นาทีแล้วนะจะไม่ให้ผมไปไหนไงกันฮะพี่ก็อะนะหยุดคำถามนะเพราะว่าเหลือประมาณสัก 3-4 อยู่ตรงนี้เอาล่ะต้องลองผ่านไปทำไมยุคไดโนเสาร์ทุกสิ่งทุกอย่างใหญ่โตไปหมดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือสัตว์ชนิดต่างๆแล้วทำไมปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นจึงเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงถึงจะเล็กลงเล็กลงตอบว่าไงน้อหลวงพ่อเห็นคุยนะคุณนะว่าตอบทุกคำถามยกเว้นมีประมาณสัก3คำถามยังไม่ตอบถามไม่ได้ต้องตอบลุงตอบยังไงนาะนะครับเอางี้ได้ไหมขอตอบแบบดำน้ำขุ่นๆดีไหมครับพี่ อย่าว่ากันนะ ทำไมยุคไดโนเสาร์ยุคไดโนเสาร์มันกี่ปีมาแล้วเนี่ยเขาว่ากันแล้ว200ล้านปีมาแล้วไดโนเสาร์นี่มัน150ล้าน200ล้านปี100ปีก็จะแย่แล้วนะ พันปีมันก็ไม่ไหวแล้วพี่นะหมื่นปีมันก็ไม่ไหวแน่ๆแสนปีล้านปีและมัน200ล้านปีเนี่ยถามว่าโลกเรายุคสมัยนี้มันเป็นยังไงทีเนี้ยลองนึกภาพสิครับมันคงจะโหอลังการงานสร้างเนาะจะเป็นต้นไม้จะเป็นอะไรก็ว่ากันไปจะเป็นหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายโอ้โหตัวคนจะพลึกพลื้นทำไมมันถึงเล็กลงอ้าวคำถามก็ง่ายๆกันเลยตั้ง 2,000 ต้อง200ล้านปีมาแล้วเนาะไอ้ที่มันตายของตาหาจากกระเทียมคราวนู้นนะครับเขาว่าทำไมไดโนเสาร์มันถึงตายเออถูกอะไรดาวเคราะห์ใหญ่เคราะห์น้อยวิ่งชนโลกว่าไปชนตรงไหนรู้เห็นเขาพูดไม่ใช่เลยแถวประเทศเม็กซิโกที่เขาถูกถึงเวลานั้นมันเป็นหลุมขนาดใหญ่กว้างลึกกี่เมตรไปรู้กว้างสักเป็นกิโลเมตรละมั้งเขาบอกว่าเจอลูกกุกาบาตแล้วมันหายไปไหนมันพุ่งลงไปยังจุดนะมันจะหายไปได้ทีอุกาบาตบ้าบอคอโป่งนึกว่าละลายไปเลยทีว่านี่ผมคิดยังไงเวลาผมคิดยังไงผมก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเลยยังไงผมก็รับไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับแต่ประเภทเขาว่าเนี่ยถ้ามันเกิดทันไม่ว่าสักนิดเดียวนะเกิดไม่ทันยังไงผมก็ไม่รับอยู่แล้วบรรดาที่เขาพวกเกิดไม่ทันแล้วมานั่งเทียนไปสมมติฐานไปเรื่อยแหละผมไม่รับอยู่แล้วเรื่องนี้โอเคนะกลับมาถึงสัตว์ไดโนเสาร์อีกทีนึงเป็นไปได้สูงมากครับผมเป็นไปได้สูงมากนะก็คือภัยธรรมชาติที่มันเกิดลมหนักฝนหนักนี่แหละครับนะร้อนหนักร้อนหมดเกลี้ยงราบพนาศูนย์ฝนตกทีเยอะเกินกว่าจะเจริญงอกงามมาเป็นร้อยปีพันปีเนี่ยพันปีต้นไม้มันก็ใหญ่โตหมื่นปีนะครับแล้วพังราบพนาถึงเวลาร้อยสองร้อยล้านปีก็พังอีกทีนั่นแหละครับก็รูปแบบอย่างนั้นนะฮะก็เลยทำให้ปัจจุบันนี้มันก็เล็กลงไม่เหมือนแต่ก่อนถ้าเราคิดกันในรูปแบบนี้ในหนึ่งบอกว่าความเจริญของโลกนี้มันถูกล้างกันมานับไม่ถ้วนนั่นแหละครับถ้าพูดถึงคำว่าล้านล้านปีเนาะเอาล่ะพูดถึงไดโนเสาร์200ล้านปีณวันนั้นมีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพัทรกัปนี้มีพระนามว่าสมมุติฐานได้เท่านั้นนะครับพระองค์ที่หนึ่งกากูสันโธเกิดในยุคไดโนเสาร์ว่าไปโน่นใกล้เคียงมาถึงนี้เมื่อ200ล้านปีกันมาแล้วตั้งเงื่อนไขเลย200ล้านปีนะทีนี้พอเวลาผ่านไปเอาสักกี่ล้านปีล่ะแล้วห้าหารซะ200ล้านปีเนี่ย200ล้านนะ
เอาอาหารเพราะว่าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี่ไงเนี่ยพระองค์แรกใช้เวลากี่ปีตรงนั้นพอหมดพระพุทธเจ้ายุคหนึ่งก็ถูกล้างไปทีนึงเหมือนกันโลกประมาณนั้นงั้นได้ไหมเออคิดเล่นๆเป็นไปเลยว่าโอ้ความคิดไม่หยุดอยู่แล้วคิดแบบนุ่งกอกคิดเล่นๆผ่านไปทีนึงก็จะเริ่มงอกงามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอยู่กันดำเนินการอะไรต่างสารพัดนะครับแม้แต่พระพุทธองค์ปัจจุบันนี้คำสอนก็บอกว่าตั้ง 5,000 ปีเนี่ยนะครับไอ้มา 5,000 ปีเนี่ย 5,000 ปี 10,000 ปี 100,000 ปี 1,000,000 ปี 200,000 ล้านปีเนี่ยพระองค์ปัจจุบันนี้ 5,000,000 ปีพระองค์ที่ก่อนๆมาเนี่ยกี่ล้านปีทีเนี้ยครับอยู่กี่ล้านปีอยู่10ล้านปีได้มั้ยเงี้ยปัจจุบันนี้ 5,000 ปีก่อนนั้นนี่มัน10ล้านปีได้มั้ย50ล้านปีได้มั้ยเนี่ยวิธีคิดเพื่อที่มันผนวกกันไปมาให้มันไปกันได้ไม่ใช่เหรอครับไม่ได้มาขัดแย้งกันหรอกครับแต่ทั้งหมดก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนั่นแหละแต่เมื่อเวลาคำถามที่ออกมาก็อธิบายขยายความนิดนึงพอที่จะหอมปากหอมคอพอถามเรื่องไดโนเสาร์แล้วใครจะไปตอบได้ดีอ่ะไม่มีใครตอบได้จริงๆหรอกครับที่ว่าถามจะมาทำไมไดโนเสาร์นี่มาศึกษาเพื่ออะไรถ้าผมเจอแล้วก็มาเช็ดก้นแล้วครับไหนแม่ป่าผมเลยจะมาทำอะไรเจริญนะเออมาทำเรือขี่ข้ามแม่น้ำไปเนี่ยได้ไหมล่ะไม่ได้ไว้ทำไมมาทำไมล่ะก็มันเป็นนักวิชาการเอาไปคุยกันไปเชิญเชิญเชิญถอยหลังแม่ดีเข้าไปเถอะเออเสาก็เสาวะในนั้นเสาก็เราเสาสัตว์ตัวหนึ่งแล้วกันจบความคิดลุงหมอก็สัตว์ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมไม่เคยจิตใจนะพวกนี้พวกไดโนเสาร์เนี่ยเด็กเห็นโอ้ยฮาร์ดปาร์ตี้เฉยๆผมจะเฉยๆพวกนี้นะครับแต่ยอมรับว่ากระดูกไดโนเสาร์เนี่ยสัมผัสกันมาแล้วนะพอสัมผัสปุ๊บมันชาร์จในตัวผมทันทีนะครับบอกให้ชัดเจนจับกระดูกไดโนเสาร์นี่จะเป็นกระดูกสะโพกสะโพกขาเนี่ยครับประมาณนั้นครับในยุคสมัยหนึ่งเมื่อประมาณสักปี3435ได้มั้งถ้าที่จำได้ชาร์จเป็นตัวนะถ้าเขาเป็นพลังงานผมก็ได้พลังงานตรงนั้นมาก็แขนด้วยในส่วนตัวในตัวนี่แหละงั้นพอเวลาจับสัตว์ตัวไหนทีเนี้ยผมจับสัตว์ทุกตัววันก่อนใครเอาแมวมาให้ดูจับเรื่องมนุษย์ดีไม่ดีคุณมนิดมั้งอยู่ในจอมาป่ะวันนี้อยู่ในจอมาป่ะแล้วจับแล้วส่วนมากสัตว์มุ้งแมวไม่สบายนี่แต่ว่าจะหายหมดนะที่ว่าพวกสัตว์ว่าจะไปจับช้างอยู่เนี่ยช้างที่มันไม่สบายแค่ไปลูบคลำส่วนนูนส่วนเว้าของช้างซะหน่อยนึงไม่รู้เขาจะมีส่วนนูนส่วนเว้าให้สัมผัสหรือเปล่ารู้ช้างก็ถ้ามีจะขออนุญาตสัมผัสก็แล้วกันทึดถว่าไปนู่นจริงๆผมแค่จับงวงมันนะสัตว์จับงวงมันจะดมกลิ่นไปแค่นี้ร่างกายมันก็จะดีเองนะครับปลาดมากนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกขี้คุยนะโอเคนะตอบแล้วนะคุณปลาบูทองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ไดโนเสาร์ต่างๆนะมันเล็กลงเล็กลงมันตายหมดราพนาศูนย์ก่อตัวขึ้นมาใหม่ตายไปอีกก่อตัวขึ้นมาใหม่มันก็เล็กลงถ้าหากก็จะคอยอยู่นะประมาณสักล้านปี2ล้านปีก็คงมีต้นไม้จุดเยอะมากมายมหาศาลแล้วครับเคยเห็นหนังไหมครับหนังพวก5ปีผ่านไปแล้วจะเกิดขึ้น10ปีผ่านจะเกิดขึ้นไอ้พวกหนังแหกตาเนี่ยสร้างมาอย่างนั้นนะครับปล่อยมันสร้างไป ผมไม่อินกับสิ่งเหล่านั้นหรอกผมรู้แต่ว่าเออเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาผมอินเฉพาะในคำพวกนี้เท่านั้นเองนะครับเวลาผมอินเอานะตกลงจบข่าวนะครับขอให้ลุงช่วยน้องหนุ่มลูกชายคุณป้าต้อยด้วยเจ้าข้าวันนี้ถูกวิญญาณรบกวนมากเสียงระฆังเอาไม่อยู่แล้วล่ะห้วยเอาใหม่ไหมน้ำยอกน้ำบองเสียงระฆังระฆังข้างฝาเนี่ยขอระฆังข้างฝางูจะกล้าอีกทีไหมน้ำยอกน้ำบอง3 2เปี้ยง